สวัสดีครับผมเอกชนแม่ง55ก็เสียแล้วนะเอาสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพมาให้ชมนะครับครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพจะออกความชัดเจนสวยงามครับเนื้อมวลสารแน่นปึ๊กดูครับชัดเจนครับดูใกล้ๆครับสภาพนี้อย่างน้อยๆก็10ล้านขึ้นครับเหมาบ้านเลยนะเขาเรียกเป็นเหมาเหรอครับจะได้เกิดเลยถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่ก็25ล้านอย่างน้อยครับภาพชัดเจนมวลสารแน่นนะครับให้ดูขอบข้างครับดูขอบข้างหมดแล้วขอบข้างนี่ครับขอบข้างจะเป็นรอยตัดชัดเจนมีน้ำมันตั้งเยอะปนขึ้นช้ำความเก่าแน่นความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของสมเด็จวัดระฆังคือมวลสารจะเยอะนะครับข้างหลังแน่นปึ๊กมากครับครับข้างหลังเป็นรอยปูไตเป็นธรรมชาติดูไก่เอาไป200อ่ะข้าวขอบข้างชัดเจนยำยูบุกคนไปเอาไปใส่เอา200พอมาเลยครับชัดเจนหมดเลยของปู่ผมอ่ะเตรียมไป500อ่ะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพถึงความชัดเจนของมวลสารซุ้มดูซุ้มครับซุ้มความหดย่นของซุ้มครับเนี่ยขอบซุ้มขอบซุ้มชัดๆจะย่นนะครับฐานสิงจะชัดเจนนะครับดูขอบข้างครับเดี๋ยวขอบข้างจะชัดหมดช้ำความเก่าหนึบแน่นปอกข้างหลังข้างหลังจะเป็นรอยปูไตนะครับเนี่ยเนี่ยชัดเจนข้างหลังดูไม่ง่ายครับความเป็นธรรมชาติครับสมเด็จวัดระฆังครับพิมพ์ปกโพครับถ้าอยู่กันในเมืองเซียนนี่อย่างน้อยก็25ล้านแล้วครับสภาพนี้ความชัดเจนพระสมเด็จวัดระฆังปกโพจะดูง่ายครับครับปลอดภัยข้างบนเห็นไหมครับชัดเจนหมดนะครับแต่ผมเอาไปผมก็จำได้ดีกว่าดีเนี่ยโปจะชัดหมดเลยนะครับโปขอบซุ้มชัดเจนครับภาพนี้ครับดูชัดๆครับดูชัดๆนัดครับผมนะครับสมเด็จปกโพจะชัดเจนวัดระฆังครับนะครับดูเนื้อดูเนื้อให้ชัดเจนนะครับครับครับปึ๊บสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับสนใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับพระองค์นี้อยู่ที่ผมนะครับณัฐระยองสนใจก็ติดต่อมาได้ขอคนละ1ไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามให้ผมด้วยนะครับผม
เรามีพระดีๆจะออกมาโชว์ให้ท่านได้ดูแห่ความรู้กันครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม